ดีค่ะค่ะวันนี้สิมาบอกประสบการณ์เกี่ยวกับการอยู่ต่างประเทศเนาะจ้ะว่าเคยถูกบูลลี่บ่เคยแบบว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศเนาะจ้ะแบบว่าประเทศอื่นๆที่ว่ามีข่าวออกมากันหลายๆเนาะจ้ะว่าตัวนางบีเองถูกเคยถูกบูลลี่บ่แต่อันรวมๆก็ถือว่าของนางบีเองคือว่าโชคดีเลยจ้ะเพราะว่าบ่เคยถูกบูลลี่คือจังได้คิดนะแต่ว่าบ่เคยว่ามีฝรั่งยางมากนะครับมาบอกยังบ่ดีนํามีสิแม่บ่มีก็จะกระทือถือว่าโชคดีเติบอยู่แต่ว่าคนประเทศนี้เพิ่นก็อันที่ว่าจังได้เพิ่นก็ดีเนาะเพิ่นก็เห็นเฮาสิเพิ่นก็ยิ้มเพิ่นก็ยังให้อยู่เด้แต่ว่าสิมีแต่ยามเฮ็ดงานล่ะจ้ะถ้าย่ามเฮ็ดงานที่ว่าไปเฮ็ดงานอันงานแรกๆเนาะไปมาเฮ็ดงานที่แรกก็เป็นเด็กเสิร์ฟเนาะแต่ส่วนมากเด็กเสิร์ฟมันก็สิมีแต่เด็กหน่อยแต่ว่าผู้สาวผู้บ่าวจังซี่แหมมาเฮ็ดงานเค้าก็เค้าส่วนมากเค้าก็อยู่นํากันน่ะจ้ะส่วนมากเค้าก็สิอยู่กับแต่คนของเค้าเนาะนางบีกับนางไปนางบีไปเฮ็ดกับอันแฟนพาไปก็เงียบงานแรกเงียบเพราะว่าก็บ่มีคนบอกนําเนาะเค้าก็จะอันสิบอกตั้งแต่ส่วนมากเขาก็อยู่แต่กับส้มเขากับอันจังไรล่ะเขาอาจจะเป็นคนใหม่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าเฮ็ดงานใหม่สิแม่แล้วเพิ่นเขาบ้านหนูจักเขาอาจจะบ้านหนูว่าวันใดยังนั่งแต่ว่าแม่จะเอ็นช่วงแรกๆจะไปเฮ็ดงานนี่คือบ่มีคนบอกนั่งบ่หัวอันนี้เขาเอ่ยว่าบูลลี่หรือเปล่าเด้แต่ว่าส่วนตัวคิดว่าบ่แม่นบูลลี่หรอกเขากับมียิ้มให้แน่แต่เขาแค่บอกน้ำเมาแค่นั้นล่ะแล้วก็เกิดตั้งไสล่ะแล้วก็อันถ้าซุ่มเด็กน้อยคือกันนี่แหละจ้ะอายุ20กว่าบ่สังกัดน้อยๆนี่สิค่ะบางคนเพิ่นก็ดีเด้บางคนเขาก็ตาฮักเนาะเขาก็เข้ามาคุยกับกับมาเขาไว้บอกน้ําเฮาอยู่ก็มีแล้วก็ส่วนที่ว่าตอนนี้ที่ให้ว่าให้งานนํากันนี่ก็ดีเด้จ้ะเพราะว่าเขาบอกว่าดีเนาะเขาก็บอกน้ําเฮาดีแล้วก็เป็นมิตรดีอ่ะจ้ะคือถือว่าของโชคดีเติบอยู่จ้ะเพราะว่าบ่ได้เจออีหยังแบบหลายๆคือเขาลั่งคลิปไปเห็นลั่งคลิปเนาะแบบถูกอันจังไดล่ะถูกตีแน่ถูกด่าแน่โอ้จักว่าจังไดดอกเนาะแต่ว่าทางอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าดีจอมฟ้ามองที่บีอยู่เด้ของที่นั่งบีอยู่นี่คือว่าโอเคอยู่จ้ะก็จังสิเฮ็ดหยังเนาะมาเฮ็ดงานมานี่ก็เฮ็ดไก่สิได้กลับบ้านแล้วจ้ะก็เลยบ่มีหยังเฮ็ดเหงาก็เลยอัดคลิปเล่นซื่อๆมื้อนี้ก็หนาวเนาะหนาวจ้ะมื้อนี้ตอนเช้าตื่นมานี่ก็0องศายามคืนนี่น่ะสิติดลบอยู่แล้วบางคันนี่ก็อันสโนอันหิมะตกมื้อนึงนี่มี3อากาศเด้อจ้ะลางเทื่อก็ฮ้อนลางเทื่อก็ฝนลางเทื่อก็หิมะตกมาสู่อากาศเลยยงกิจมาแต่โอ้ยย่ำแต่ย่ำหนาวก็หนาวแต่ลังเธอย่ำห่อนก็ห่อนเด้เปลี่ยนไปต้องปรับตัวไอ้ท่านเราจะทำมายูนสิดีเดียวจะถือว่าพวกเป็นไข่เป็นหนาวปันใดถ้าเป็นไข่มากเนี่ยก็ลำบากกว่าสิติดตัวหมอได้กว่าสิแทนจองมือไปหาหมอสิแม่จ้ะก็เลยโดนเติบอยู่เขาต้องนัดมือถ้าเขาสิไปเขาไปเลยสิบ่ได้เดี๋ยวจะทางกิจเพราะว่าเขาต้องโทรไปนัดเขาว่าเขาสิเขาไปจังไสเขาไปมือใดเองใช่ไหมตรงมีมือนัดเขาสิจะเขาไปได้แล้วก็สิมาบอกเรื่องอาหารการกินเนาะจ้ะอาหารการกินท่านี่ก็หาร้านไทยคือร้านไทยเนาะที่ว่ามันเป็นพวกร้านเอเชียอีหยังสิมันก็มีหลายอยู่สมัยก็อยู่ในเมืองก็ขี้ข้านเข้าไปแต่ว่ามันก็ถามว่าถามเรื่องราคานี่คือกระเท่าโตเนาะซื้อบ้านเฮาสมมุติว่าซื้อบ้านเฮาประมาณ40บาทจังซี่พี่ก็สิประมาณ100กว่าสั่นก็2 300มีหมดเด้อจ้ะอันของพวกปลาแดกปลาล่าจังซี่ถ้าปลาแดกเฮาซื้ออยู่บ้านเฮานี่35บาทมาซื้ออยู่พี่ขวดนึงนี่ตกไปประมาณ6ปอนด์6ปอนด์ก็เท่าใดล่ะโอ้ยจ้ะประมาณเท่าไหร่ล่ะ
ก็200-300อยู่เด้ถ้าบอกติดๆขัดๆอันไหนก็ขออภัยเด้อจ้ะเพราะว่าก็ยังอายกล่องอยู่จักจักสิเว้าอีหยังแต่ก็อยากเว้าหาหมู่คุยซื่อๆดอกจ้ะอันนี้ก็ตอนนี้ก็นั่งอันรอแฟนเพิ่นประชุมประชุมเรื่องที่ว่าสิมาเฮ็ดงานนี่ล่ะจ้ะว่าเขาเฮ็ดอีหยังแน่เพราะว่าอันคาเฟ่อยู่นี่เพิ่นเปิดอันเปิดวันที่12เปิดวันที่12แต่จะว่ามาเฮ็ดงานส่วนนี้ก็มาเคลียร์ครัวมาทําความสะอาดแบบเตรียมไว้รอเตรียมไว้เปิดแม่จ้ะก็เป็นตําม่วนอยู่เพราะว่าบ่ได้เฮ็ดงานมาเป็นปีแล้วเนาะมาบ่ได้เฮ็ดงานกะตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนใดล่ะเดือนเมษาเอ้ยมีนาสิ้นเดือนมีนาแล้วก็เฮ็ดจ๊อกๆแจ๊กๆไปจนได้กลับบ้านที่ได้กลับบ้านก็ไปอยู่บ้าน6เดือนเพิ่งได้กลับมานี่ล่ะจ้ะคิดฮอดงานอยากเฮ็ดงานแล้วก็ถ้าเว้าเรื่องค่าแรงทางนี้นะจ๊ะเขาสิให้ตามอายุเนาะอายุน้อยเขาก็สิให้มันเขาก็สิมีระดับในการให้ของเขาแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ําสิเพราะว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศเพราะว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศเขามาเฮ็ดงานบ้านเขาเขาก็สิมีค่าแรงขั้นต่ําให้ก็ตอนแรกที่ว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะจ้ะก็ได้ประมาณชั่วโมงละ7.75เนาะจ้ะก็สิประมาณ200กว่าบาทแม่นบ่200เกือบ300ล่ะประมาณนั้นล่ะจ้ะต่อชั่วโมงเฮาแต่ว่าก็ถือว่างานถือว่าหนักเพราะว่าเป็นงานแรกของเฮาเนาะเฮากะบ่ฮู้ว่าเฮ็ดอีหยังแน่เฮากะทั้งย่านทั้งเฮ็ดกะแต่ว่าค่าแรงนี่เฮ็ดงานมาค่าแรงนี่คือถือว่าโอเคเลยจ้ะแบบเห็นเงินเดือนนี่ก็คืออุ๊ยดีใจคักเนาะเพราะว่าบ้านเฮาค่าแรงก็แค่300แม่นบ่แต่ว่ามาอยู่พี่เฮาก็ได้ต่อชั่วโมงเฮาก็ได้ฮอดซําค่าแรงบ้านเขาแต่ว่าอันนั่งบีก็เฮ็ดอันเป็นเด็กเสิร์ฟได้แค่2งานงานแรกเฮ็ด4มื้องานที่2เฮ็ดอีก2มื้อเป็นเด็กเสิร์ฟอ่ะจ้ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้แฟนก็ดึงเข้ามาเฮ็ดงานในครัวเนาะแบบว่าซอยเชฟหั่นของหั่นหยังก็แบบว่าเฮ็ดอาหารเช้าจังซี่แม่จ้ะก็เฮ็ดมาเป็นปีกว่าก็ถือว่าดีกับค่าแรงก็ขึ้นกว่าอันตอนเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่จ้ะเพราะว่าอันเขาสิมีเกียรติไทยเนาะเพราะว่าพวกเข้าใจคือกันแต่ว่าถามแฟนเนาะเพิ่นว่าถ้าเฮ็ดงานในครัวกับสินักครัวเขาก็สิได้ราคาขึ้นหลายกว่าอยู่แต่จ้ะแต่ว่าส่วนมากทางพี่เขาสิให้ตามอายุน้อยอายุหลายประสบการณ์งานประสบการณ์แบบว่าอย่างหลายๆอย่างเนาะจ้ะเขาก็มีของเขาไปแต่ว่าถ้าเป็นคนประเทศเขาก็จะมีเงินตายโตแต่ว่าให้เป็นตัวมืออันเขาจะมีสองแบบคือกันจ้ะแต่ว่ามือหนึ่งเขาจะเด็กซ้ำนี่แต่ว่าเป็นของเขาสมมติว่า150เป็นสี่200เป็นสี่ตัวมือแต่ว่าหนีไปเลยแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คืออันเทศเป็นชั่วโมงคือกันนะจ้ะก็ยุ่งกี่กับประมาณนี้ละจ้ะแล้วก็ยังล่ะเขาบอกเรื่องมูอันซุ่มคนไทยที่ว่าอยู่ดินน้ำกันนั่งบีกับหูจักที่สองคนเนาะเอื่อยเพิ่นก็อยู่อันใกล้ๆกันจ้ะบ่ไกลกันบ่ได้แต่ก็บ่ค่อยได้เจอเนาะเพราะว่าเพิ่นก็มีลูกแน่เฮาเฮ็ดงานแน่สิเนาะเฮาก็บ่ค่อยได้เจอเขาเฮาก็ดนเทื่อเจอจ้ะแต่ว่าน่ะเจอแค่เทื่อเดียวจากที่จําได้ก็สิเหงาแน่ล่ะจ้ะคือว่าอยู่นี่บ่มีมูเนาะหาหมู่กับหมู่มันก็ยากเนาะหาสิหาบุคคลไทยไกลๆบ้านเนาะคนหม่องว่างคือกันสิมันกับบ่ค่อยมีเนาะลางเทื่อเพิ่นว่างลางเทื่อเฮาเฮ็ดงานจังซี่มันกับเจอกันบ่ค่อยได้เนาะจ้ะจะส่วนมากก็ไปแต่กับแฟนนี่แหละจ้ะเพราะว่าเพิ่นพาไปเฮ็ดงานพอได้เจอหมู่ได้เจออันคนหลายๆพอได้คุยได้หยังก็แก่เหงาไปจ้ะเพราะว่าช่วงแรกที่ว่ามาอยู่อังกฤษเทื่อแรกเลยก็มาอยู่วีซ่าท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวนี่6เดือนมากันพากันมาอยู่6เดือนเหงาแห้งเหงาทั้งเหงาทั้งเบื่อจักเฮ็ดจังไสดอกจ้ะแล้วก็เนาะเพราะว่าตอนอยู่ไทยเฮาก็มีหมู่เนาะเฮาก็เจอหมู่หลายๆเจอหมู่ซุหมู่ออกไปเที่ยวไปหยังกันจังซี่เนาะจ้ะพอมาอยู่จังซั่นมันเหงาแห้งก็เลยบอกว่าบ่ไหวเด้อบอกแฟนว่ารอบหน้าถ้ามานี่ขอ
ขอเห็นอย่างสักอย่างคือว่าบ่อยู่ตาบ้านเด้บอกอีกก็เลยพอมารอบนี้ไม่บ่แม่นรอบนี้รอบที่3เราจะมาก็ทะลุร่วมกันอยู่พี่เกือบ3ปี30 3ปีแล้วเด้แล้วก็รอบ2ที่มาก็เป็นวีซ่าแต่งงานมาเพิ่นก็แฟนพอดีแฟนภาคเขาเฮ็ดงานเพราะว่าเพิ่นก็เป็นเชฟมา14ปีเนาะ14 15ปีที่นี่เพิ่นก็สอนไปตอนนี้เพิ่นก็เป็นคนคุมงานเอาถ้านั่งบีเขามาเฮ็ดงานนี่ก็สอนนั่งบีให้ซอยเฮ็ดซอยเชฟซอยยังสิเนาะจะกระม่วนม่วนไปอีกแบบเพราะว่าอยู่บ้านเฮาก็มาเฮ็ดกับเขาเนาะเฮาก็เฮ็ดกับเขากับยังกินกันเองกับมันก็ม่วนจ้ะเพราะว่าอันจังไสล่ะมันก็บ่ได้ยากเกินกําลังของเฮาเนาะเขาอันผู้ที่เพิ่นเป็นเชฟเพิ่นก็บอกเฮาว่าเฮ็ดจังไสจังสิแม้เฮาก็เฮ็ดไปเฮ็ดกะมันก็บ่ได้ยากจ้ะเอามันก็ม่วนถามว่าม่วนบ่ม่วนจ้ะแต่ว่าก็เมื่อยเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องยืนทั้งมือล้างมือ16ชั่วโมงจังซี่แหมล้างมือถ้าสมมุติว่าเฮาออกไปอันเฮ็ดงานเพื่อหยังล่ะล้างมือถ้าว่าเฮาออกไปเฮ็ดพวกงานตรงงานแต่งจังซี่ถ้าเป็นงานแต่งเฮาต้องเตรียมอาหารนี่อาทิตย์นึงพุ่นเด้เพราะว่ามื้อนึงเฮาต้องเตรียมมันสิมีหลายอย่างเนาะจ้ะเฮาจะเป็นอาหารเล็กๆน้อยๆอันพอดีค่ำนะจ้ะเอาที่นี่ล่ะจ้ะประมาณนั้นล่ะจ้ะแล้วมือที่ว่าเป็นงานแต่งของเขาอีลีนั่นหนักแห้งเมื่อยโอ้ยเมื่อยแอลแลดจะสิให้เฮ็ดจังไสแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ไปจ้ะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆแรกๆก็เมื่อยแห้งว่าทั้งอากาศทั้งเวลามันต่างกันกับประเทศไทยเฮาเนาะตอนที่นี่พอช่วงนี้มันพอเริ่มปรับตัวได้จังซี่ก็มันก็เริ่มไข้แน่ขึ้นก็เริ่มว่าอันเพื่อนจังไสล่ะปรับตัวขึ้นได้เนาะจ้ะเวลาก็มันกับยังปรับบ่ค่อยได้ดีปานใดแต่ว่าเฮาก็คือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนคือว่าเฮามาแต่ที่แรกเนาะจ้ะแล้วคุณล่ะจ้ะประมาณอันประมาณวันที่ก่อนที่ว่าคาเฟ่สิเปิดนั่งดีก็สิเฮ็ดคลิปอันนี้ลงเฮ็ดคลิปแบบเตรียมอาหารเตรียมอย่างเนาะเพราะว่าพวกไอคือยังรับพักพวกพักเพราะว่าเฮาสิเตรียมเปิดกันมื้อวันที่12เนาะจ้ะว่าสิเฮ็ดคลิปลงอยู่เด้อว่าถ้าผู้ใดเบิ่งก็ฝากกดไลค์ในเด้อจ้ะฝากกดไลค์ฝากติดตามในเด้อก็สิเฮ็ดให้เบิ่งเรื่อยๆจ้ะว่าการทํางานอยู่อังกฤษมันเป็นจังไสเนาะเพราะว่าเห็นเอื่อยๆหลายคนเพิ่นที่พูดเพิ่นพูดที่ว่าเพิ่นเป็นยูทูบเบอร์หยังสิแม่ที่ว่าเพิ่นทั้งโผเพิ่นทั้งดังก็เพิ่นก็สิเฮ็ดพวกอาหารการกินก็ชีวิตของเพิ่นเนาะแต่ว่าของน้ำบีส่วนมากเฮ็ดงานเนาะเพราะปีที่แล้วนี่เฮ็ดงานซุมื้อเลยเฮ็ดงานอันปีนึงเฮ็ดงานซุมื้ออีหลีจ้ะ7มื้ออีหลี7มื้อต่อทีเลยคือปีนึงนี่หยุดทื่อเดียวหยุดไปสอบเนาะจ้ะก็เลยส่วนมากก็อยู่ในครัวจะเฮ็ดงานแต่ว่าเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งว่าอันชีวิตการเฮ็ดงานอยู่ประเทศอังกฤษเป็นจังไสหมู่ร่วมงานพวกเชฟพวกหยังจังซี่เนาะจ้ะเนาะก็เดี๋ยวมื้อหลังจังมาคุยกันใหม่เนาะจ้ะเนาะจังไหนกะขอขอบคุณนะจ๊ะคนที่ติดตามนะจ๊ะนะกะอันจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันแน่เด้อเอ้ยบ่ต้องกดแชร์ดอกจ๊ะแค่กดไลค์ก็พอแล้วกดติดตามก็พอแล้วจ๊ะจ้ะจังไหนกะสวัสดีค่ะไปแล้วจ้ะ